จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปัจจุบันในประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากสูงถึงวันละ 5,000 ถึง 7,000 กว่าคนและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงทำให้คุณหมอหลายท่านออกมาพูดถึงมาตรการการล็อกดาวน์เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อและหนึ่งในนั้นก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดเผยกับทีมข่าวเดลินิวว่าการล็อกดาวน์จะช่วยลดจำนวนคนไข้ใหม่เพราะขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงทั้งผู้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยโควิดที่มารักษาและต้องนอนรอเตียงที่บ้านซึ่งสถานการณ์ตอนนี้คนติดเชื้อเยอะกว่าเดือนที่แล้วสำหรับระยะเวลาในการล็อกดาวน์นั้นอาจไม่จำเป็นต้องถึง1เดือนแค่พอให้สถานการณ์ดีขึ้นจำนวนผู้ป่วยลดลงสามารถเคลียร์คนไข้เก่าได้เรียบร้อยก่อนอย่างน้อยสัก14วันสำหรับการคาดการณ์ว่าโควิดจะอยู่กับเราไปอีกนานหรือไม่นั้นด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์คาดคะเนว่าเชื้อไวรัสโควิดจะอยู่กับเราจนถึงครึ่งปีหน้า2565หรือจนกว่าการฉีดวัคซีนจะเพียงพอกับทุกคนยกเว้นว่าวัคซีนที่มีนั้นไม่สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ต้องมีการปรับวัคซีนให้ทันด้วยและด้วยเชื้อสายพันธุ์เดลต้าของอินเดียจะมีความสามารถในการกระจายตัวที่เร็วในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์อินเดีย 100% ในระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 สัปดาห์และอาจจะลุกลามไปทั่วประเทศภายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์สำหรับวัคซีนที่ป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้ดีที่สุดด้านคุณหมอนิธิพัฒน์เผยว่าวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะมีประสิทธิภาพดีแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนทุกตัวถือว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสิ่งที่จะตามมาจากการล็อกดาวน์คงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยถ้าเกิดการล็อกดาวน์เพื่อลดจำนวนการแพร่ระบาดงดกิจกรรมแน่นอนว่าจะส่งผลให้การค้าขายการดำเนินกิจการต่างๆลดน้อยลงทีมข่าวเดลินิวจึงได้ทำการสอบถามข้อมูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างด้านนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหากมีการล็อกดาวน์1เดือนจะสูญเสียเงินไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทนอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นว่าการล็อกดาวน์ไม่ควรเกิน15วันแล้วค่อยมาดูผลลัพธ์อีกทีหากใช้เวลานานแน่นอนว่าจะสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลซึ่งถ้ากิจการไหนยังเปิดได้ไม่สร้างความเสียหายกับการแพร่ระบาดก็เห็นควรให้เปิดกิจการและดูตามความเหมาะสมอีกทีขณะนี้เรียกได้ว่าประเทศไทยเราอยู่ในยุคที่วิกฤตก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจรายได้หรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วประเทศตอนนี้คงได้แต่เฝ้ารอมาตรการของรัฐบาลว่าจะจัดการแก้ไขปัญหานี้ไปได้อย่างไรค่ะ